ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติกุศนาลิชาดกณบ้านมหาเศรษฐีนามอนาถบิณฑิกะได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่ออนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้คบหากับมิตรผู้ที่ฐานะต่ำต้อยกว่าและได้แต่งตั้งให้บุรุษผู้นั้นเป็นผู้ดูแลสมบัติทั้งหมดของตนเหล่าบรรดาญาติพวกพ้องของท่านอนาถบิณฑิกะต่างแสดงความไม่พอใจและขอให้ท่านเศรษฐีเลิกคบหากับมิตรผู้นั้นท่านเศรษฐีเชื่อฉันเถอะอย่าคบกับบุคคลผู้นี้เลยเราไม่เข้าใจว่าท่านทนคบกับคนที่ต่ำต้อยกว่าได้เช่นไรท่านเศรษฐีดูเอาเถอะคนผู้นี้ไม่ทัดเทียมกับท่านเลยทั้งชาติโคตรทรัพย์และธัญชาติธรรมดาความสนิทสนมกับฉันมิตรกับคนที่ต่ำกว่าก็ดีคนที่เสมอกันก็ดีคนที่สูงกว่าก็ดีควรกระทำทั้งนั้นพวกท่านหยุดพูดเถิดเราได้ตัดสินใจแล้วในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อพึงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสกับเหล่าญาติเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมดามิตรเสมอด้วยตนก็ดีต่ำกว่าตนก็ดียิ่งกว่าตนก็ดีควรคบไว้เหตุว่ามิตรเหล่านั้นแม้ทั้งหมดย่อมช่วยแบ่งเบาภาระที่มาถึงตนได้ทั้งนั้นบัดนี้ท่านอาศัยมิตรผู้ชี้ขาดการงานของตนจึงเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ได้สืบไปอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาองค์พระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีในอุทยานของพระราชามีต้นรุจมงคลอาศัยมงคลศิลามีลำต้นตั้งตรงแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามได้รับการยกย่องจากราชสำนักเรียกกันว่าต้นสมุขกะหรือต้นไม้พูดได้เพราะมีเทวดาสิงอยู่เทวราชผู้มีศักดิ์ใหญ่ต้นหนึ่งบังเกิดที่ต้นไม้นั้นบริเวณข้างๆต้นไม้มงคลมีกอหญ้าที่มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ด้วยรุจจาเทวดาเทวราชผู้มีศักดิ์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้มงคลและกุศนาลิเทวดารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าคบหาเป็นมิตรสหายโดยไม่ได้คำนึงถึงศักดิ์ที่ต่างกันแม้แต่น้อยวันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะท่านใช่อากาศดีอย่างเนี้ยน่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะท่านว่าไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นดังที่ท่านว่าครั้งนั้นพระราชาเสด็จประทับอยู่ในปราสาทเสาเดียวเสาของปราสาทนั้นหวั่นไหวพวกราชบุรุษพากันกราบทูลความหวั่นไหวของเสานั้นแด่พระราชาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมปราสาทของเรามันถึงได้สั่นไหวเช่นนี้ขอเดชะเป็นเพราะเสาปราสาทนั้นผุกร่อนสั่นไหวจึงทำให้ปราสาทไหวตามพยัคฆ์พวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่รู้ว่าเสาผุก็หาเสาใหม่มาเปลี่ยนสิไม่ไหวเลยปล่อยให้ปราสาทไหวอยู่ได้พยัคฆ์เมื่อรู้ว่าปราสาทสั่นไหวเหตุเป็นเพราะเสาผุกร่อนพระราชา
จึงรับสั่งให้ทหารรีบหาเสาใหม่มาเปลี่ยนในเร็ววันเหล่าทหารต่างก็เร่งหาต้นไม้ต้นใหม่มาใช้แทนเสาต้นเก่ากันจ้าละวันในที่สุดก็พบต้นไม้ที่เหมาะสมเฮ้ยพวกเราช่วยกันเร่งมือหาหน่อยเว้ยเอาต้นไม้ต้นไหนดีเนี่ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอาต้นไม้ต้นนั้นสิต้นใหญ่เชียวน่าจะแข็งแรงดีนะพี่เนี่ยเออดีแต่ต้นไม้ต้นนี้มันต้นไม้มงคลต้นสมุขกะต้องเรียนพระราชาก่อนจะตัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ดีนะสิพรุ่งนี้เราค่อยมากันใหม่แล้วกันนะพบแล้วพะยะค่ะต้นไม้ที่เหมาะสำหรับทำเสาปราสาทว่ายังไงนะพวกเจ้าเห็นแล้วเหรอพะยะค่ะพวกข้าพระองค์พากันเข้าสู่พระอุทยานในพระอุทยานนั้นเล่าเว้นต้นมงคลพฤกษ์แล้วก็ไม่เห็นต้นอื่นๆเนื่องจากเป็นมงคลพฤกษ์พวกข้าพระองค์จึงไม่กล้าตัดต้นไม้นั้นพระเจ้าค่ะพวกเจ้าจงพากันไปตัดเถิดจะได้ทำปราสาทให้มั่นคงเราจะตั้งต้นอื่นเป็นมงคลพฤกษ์แทนพะยะค่ะหลังจากรับคำสั่งจากพระราชาแล้วพวกช่างไม้และทหารจึงพากันถือเครื่องพลีกรรมไปสู่อุทยานวันนี้พวกเรามากระทำพลีกรรมแก่ต้นไม้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาตัดดีเลยวันนี้เดินไปเดินมาล้าไปหมดแล้วนะเนี่ยป้ากลับกันก่อนดีกว่าพวกเราพรุ่งนี้ค่อยทำงานกันต่อนะเมื่อรุจจาเทวดารู้ว่าต้นไม้มงคลที่อาศัยอยู่จะถูกตัดพรุ่งนี้ก็เศร้าโศกเสียใจพวกทหารจะมาตัดต้นไม้แล้วทีนี้เราจะเอาต้นไม้ที่ไหนสถิตล่ะทีเนี้ยหมู่รุกขเทวดาที่รู้จักมักคุ้นของเทวดานั้นพากันไต่ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้นได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เรามองไม่เห็นหนทางที่จะช่วยท่านได้จริงๆนั่นน่ะสิในอุทยานเนี่ยก็มีไม้ใหญ่อยู่แค่ต้นนี้ต้นเดียวกุศนาลิเทวดาเมื่อรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้ามาปลอบใจและคิดหาวิธีแก้ไขช่างเถิดอย่ามั่วเสียใจเลยเราจะไม่ให้คนตัดต้นไม้นั้นพรุ่งนี้เวลาพวกช่างมาพวกท่านคอยดูเถอะเราจะจัดการแก้ไขปัญหานี้เองรุ่งเช้าทหารและนายช่างก็ถือเครื่องมือและพากันเดินเข้ามาในอุทยานเตรียมตัวที่จะตัดต้นไม้มงคลแหมเช้านี้อากาศดีจริงๆเว้ยทำงานกันเถอะพวกเรารีบตัดไปจะได้รีบไปซ่อมเสาที่ปราสาทเช้าๆอย่างนี้แรงกำลังดีเลยล่ะพี่อ่ะลุยเลยพวกเราโอ้หุยเลยหุยอ้าวทำยังไงดีล่ะท่านพวกทหารเข้ามาตัดไม้กันแล้วท่านอย่าวิตกกังวลไปเลยเดี๋ยวเราจัดการเองเมื่อทหารกับนายช่างเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้กุศนาลิเทวดาจึงแปลงกายเป็นกิ้งก่าวิ่งนำหน้าพวกช่างไม้เข้าไปสู่โคนของมงคลพฤกษ์กุศนาลิเทวดารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในก่อหญ้าเมื่อแปลงร่างเป็นกิ้งก่าแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่โคนของมงคลพฤกษ์กระทำประหนึ่งต้นไม้นั้นเป็นโพรงฮ่าต้นไม้นี่เป็นโพรงแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเมื่อวานเจ้าไม่ตรวจให้ดีๆเสียเวลามิเนี่ยเฮ้ยว้ายแย่เลยเอาต้นนี้ไปทำเป็นเสาปราสาทต้องล่มแน่ๆเลยงานเนี่ยโดนด่าอีกแล้วเราเจ้านี่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยไปเลยไปรีบไปหาต้นไม้ที่อื่นเลยในอุทยานไม่มีเจ้าก็ต้องออกไปหาที่ป่าโน่นน่ะไปเลยโอ้ยเหนื่อยอีกแล้วตูแผนที่กุศนาลิเทวดาวางไว้ประสบผลสำเร็จทหารและช่างไม้เลิกล้มความคิดที่จะตัดต้นไม้มงคลเหล่ารุกขเทวดาในอุทยานต่างแสดงความดีใจกับรุจจาเทวดาจึงได้จัดการประชุมกลุ่มรุกขเทวดาขึ้นเพื่อแสดงความดีใจกับรุจจาเทวดาที่ไม่ต้องเสียต้นไม้มงคลแหล่งอาศัยเราได้วิมานของเรากลับคืนมาแล้วดูก่อนเทพยเจ้าผู้เจริญทั้งหลายชาวเราถึงจะเป็นเทวดามาเหสะก็มีรู้อุบายนี้เพราะปัญญาทึบส่วนเทวดากุศนาลิ
ได้กระทำให้เราเป็นเจ้าของวิมานได้เพราะญาณสมบัติของตนข้าพเจ้าเป็นเทวดาเกิดที่ไม้รุจาและเทวดาเกิดที่กอหญ้าคามีศักดิ์น้อยข้าพเจ้าแม้จะมีศักดามากก็ไม่อาจบำบัดทุกข์ที่เกิดแก่ตนได้เพราะเป็นคนเขลาไม่ฉลาดในอุบายแต่ได้อาศัยเทวดาผู้นี้แม้จะมีศักดาน้อยก็เป็นบัณฑิตจึงพ้นจากทุกข์ได้ฉะนั้นแม้คนอื่นๆประสงค์จะพ้นทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสมอกันและความวิเศษกว่ากันพึงคบมิตรทั้งต่ำทั้งประณีตรุจาเทวดาแสดงธรรมแก่หมู่เทวดาด้วยคาถานี้ดำรงอยู่ชั่วอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพร้อมกับกุศนาลิเทวดารุจาเทวดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนกุศนาลิเทวดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า